จ้านายใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างหน้าใหม่เขาคิดว่าจะไม่มีใครรู้แต่ในงานเลี้ยงเพิ่งดื่มเหล้าไปนิดเดียวก็มีนักสืบหนึ่งคนเฝ้าดูอยู่และเห็นเขาเพราะฝ่ายลับมีข้อมูลคนนี้แพ้แอลกอฮอล์บางอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อคุณดื่มแอลกอฮอล์มากฮ่าฮ่านักสืบรีบมาชวนแทไม่ระมัดระวังเรื่องอะไรเลยถือไวน์และดื่ม3แก้วทันทีความคิดแรกส่วนใหญ่ของคุณได้รับการยืนยันแล้วถามว่าแพ้แอลกอฮอล์ไหมปริมาณการดื่มที่น่าทึ่งใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีความผิดปกติเมื่อถามเช่นเฮ้มาท้าทายการดื่มกันเถอะเพื่อให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นดังนั้นแกล้งแนะนำอย่างนั้นผู้ชายคนนั้นมีสีหน้าตื่นตระหนกไม่ผมดื่มไม่ได้ผมไม่คิดว่าผมจะดื่มแล้วผมคิดว่าคุณคงสบายดีทั้งพูดแล้วทั้งมองอย่างละเอียดแว่นขนาดเล็กรอยยิ้มสายตาเป็นเจ้านายคนนั้นแน่นอนทำให้ทุกคนโกรธมากคิดว่าเขาน่ารำคาญเกินไปและตอนนี้นักสืบนั้นยิ่งเข้าใกล้เขามากขึ้นเรื่อยๆเพื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเขาจงใจปะทะกันตรงนั้นจากนั้นต่อยหมัดด้วยหมัดของเขาตบหน้าเขาอย่างแรงวินใส่คนถัดไปผมไม่อยากตีคุณจริงๆผมอยากตีเขาอย่าพูดเลยคุณสูญเสียการควบคุมไปแล้วผมสามารถพาคุณไปโรงพยาบาลจะพาคุณไปเช็คไปกันเถอะสุดท้ายเขาก็ถูกลากออกจากห้องนั้นเจ้านายคนนั้นไม่บอกอะไรเลยกลัวโรงพยาบาลเจอเหตุศัลยกรรมคืนนั้นเขาพบว่าจมูกของตัวเองหักไปแล้วจะไม่คงอยู่อีกต่อไปใบหน้าจะเน่าและทำให้เสียรูปมันจะเปิดเผยตัวตนของเขาเขาต้องรีบออกไปจากที่นี่โทรหาเพื่อนร่วมทีมอย่างรวดเร็วหาเรือที่จะออกอย่างรวดเร็ว2วันจากนี้ไปจะมีเรือสินค้าแล่นผ่านทะเลตะวันออกเขาจะไปพร้อมกับเรือลำนั้นหนีออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ใครสังเกตเห็นแต่น้องสาวของเขารู้ความลับนี้ได้ยินผู้ชายโทรมาคุณจะไปไหนใช่ฟังทั้งหมดแล้วพี่แค่ไปเที่ยวเองคุณไม่ได้โกหกจริงๆหรือเพื่อตรวจสอบความจริงน้องสาวเข้ามาในห้องขณะอาบน้ำขโมยโทรศัพท์ของเขาต้องการตรวจสอบบันทึกการโทรพบตัวเลขแปลกฮ่าฮ่าจึงบันทึกหมายเลขโทรศัพท์อย่างรวดเร็วแต่เมื่อกี้เขาเพิ่งออกมาเห็นผู้หญิงคนนี้รู้ความลับทั้งหมดเขาวิ่งไปหยิบโทรศัพท์แล้วผลักน้องสาวที่ท้องของเขาลงไปข้างล่างจากนั้นปิดปากและจมูกของเขาจนถึงเธอตามและรอจนกว่าจะตรวจพบก็สร้างข้อแก้ตัวที่สมบูรณ์แบบน้องสาวผมเป็นอะไรน้องสาวของคุณดูเหมือนจะตกบันไดมันตกยังไงลูกโอเคไหมสิ่งที่เขาไม่ได้คาดหวังคือการได้ยินข่าวผู้หญิงคนนั้นโชคดีไม่รัดคอตายเขาประหลาดใจและกังวลแต่พยายามสงบสติอารมณ์เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น2ชั่วโมงสำหรับเรือสินค้าที่จะเทียบท่าต้องรีบออกไปเขาเลยแก้ตัวที่จะจากไปพฤติกรรมลึกลับที่ไม่มีใครรู้แต่เขาไม่ได้คาดหวังทีมนักสืบกำลังดูอยู่ที่นี่เห็นเขาเริ่มออกเดินทางมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาติดตามผลทันทีแต่ใช้เวลาไม่นานคนเก่งมากกับการหลีกหนีจากตำรวจแบบเขาก็เห็นอะไรแปลกๆขับรถลงไปที่ชั้นใต้ดินทันทีสลับรถถังกับเพื่อนร่วมทีมหนึ่งคนรออยู่ที่นี่รีบวิ่งหนีไปรถที่ตำรวจกำลังมองหาในที่สุดก็ถูกจับในที่สุดก็ถึงฉากเขาเปลี่ยนรถน้องเคยพบว่าหนึ่งครั้งในครัวของบ้านเจ้านายพบว่ากล่องเหล่านั้นค่อนข้างแปลกเขาให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์เครื่องหมายการค้าแหล่งที่มาจะพบได้เร็วที่สุดก็บังเอิญเห็นเขาเดินผ่านมองมาที่เขากำลังจะเข้าห้องเย็นพี่ชายรีบแจ้งตำรวจและทำตามนั้นปรากฏว่านี่คือที่ซ่อนเงินจำนวนมากดูเหมือนว่าเขาอยากจะหนีจริงๆกำลังรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดเงินและทองของเขาไม่สามารถอธิบายได้ในเซฟของพี่เขยคนนี้ยังมีปืนหนึ่งกระบอกทันใดนั้นเขาก็วิ่งเข้ามาเขาเปิดฉากยิงและหนีไปอีกครั้งหนึ่งแต่โชคดีที่กระสุนโดนเป็นที่ที่โทรศัพท์อยู่จึงไม่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นทุกคนเข้ามาในขณะนั้นบันทึกผู้ชายทันทีและเห็นรูปถ่ายที่มีหมายเลขที่พี่สาวถ่ายตามการสอบสวนของตำรวจค้นหาว่าเขาจะขึ้นเรือที่ไหนและพวกเขาไปที่นั่นอย่างรวดเร็วคนขับถูกเจ้านายคนนั้นติดสินบนจากนั้นด้วยความช่วยเหลือของเขาจับชื่อเรือสินค้าเรียบร้อยแล้วตำรวจจับคนนี้ทันทีถามข้อมูลของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องใช่แล้วผมติดสินบนชายคนนี้ร่วมมือกับตำรวจเพื่อจับกุมตัวเขาต้องการหาที่ที่จะนอนใช่ไหมหาให้ผมที่นอนที่หนึ่งได้ริยอมาเลยมาหาผมที่โกดังของเรือผมจะรอหน้านั้นแม้ว่าเขาจะสงสัยแต่สุดท้ายเขาก็ลงไปไม่ต้องคิดมากนั่นคือสมรภูมิคือความตายของเขาเขาถูกหลอกให้เข้าไปในห้องที่ไม่มีทางออกเมื่อถึงเวลาที่เขารู้ตัวมันก็สายไปเสียแล้วสามารถถือปืนและกระสุนเพื่อการป้องกันเท่านั้นขณะนี้ตำรวจและทีมนักสืบอยู่ที่นั่นยิงกระสุนหนึ่งนัดใส่เขาหัวหน้าถูกกัปตันยิงที่หัวตายทันทีที่นั่นเจ้าพ่อยาเสพติดผู้ชั่วร้ายในที่สุดก็จบลงอย่างน่าสังเวชไม่มีใครเมื่อทำสิ่งที่ไม่ดีที่สามารถกำจัดมันได้ด้วยตัวเอง